สวัสดีครับผมมีข้อมูล4สูตรทำไข่ดองเมนูไข่เยิ้มๆเติมโปรตีนกันหน่อยนะครับสำหรับเมนูไข่ดองสูตรอาหารเมนูไข่กลิ่นหอมรสเค็มเคี้ยวอร่อยหนึบหนับมื้อนี้พูดเลยว่าวัตถุดิบน้อยและง่ายเวอร์เอาใจคนชอบเมนูไข่ดองครับอีกหนึ่งเมนูไข่สุดฮิตถ้าซื้อกินยากนะก็ทำเองกันเลยดีกว่า 1. ไข่แดงดองพริกน้ำปลาแซ่บมากบอกนะครับเมนูไข่แดงดองพริกน้ำปลาเริ่มจากทำน้ำปรุงพริกน้ำปลาให้เรียบร้อยรอจนเย็นแล้วใส่ไข่แดงลงไปดองในข้ามคืนในตู้เย็นก่อนนะครับส่วนผสมนะครับน้ำ125มิลลิลิตรน้ำปลา125มิลลิลิตรพริกแดง4เม็ดพริกเขียว4เม็ดกระเทียม2กีบน้ำกระเทียมดอง2ช้อนโต๊ะกระเทียมดอง1หัวน้ำตาลทรายขาว3ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว3ช้อนโต๊ะไข่ไก่เปลือกสีขาววิธีทำนะครับตั้งหม้อเปิดไฟใส่น้ำน้ำปลากระเทียมดองน้ำกระเทียมดองน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลมะพร้าวต้มให้เดือดครับแล้วเทใส่ภาชนะผักไว้ให้เย็นหั่นพริกเขียวพริกแดงและกระเทียมเตรียมไว้ตอกไข่ไก่แยกไข่แดงใส่ถ้วยไว้พอน้ำที่ปรุงไว้เย็นแล้วก็ใส่พริกเขียวพริกแดงกระเทียมและไข่แดงลงไปปิดฝาให้สนิทนำไปแช่ในตู้เย็นข้ามคืนนะครับตื่นเช้ามาไข่จะเซตตัวมีสีเข้มขึ้นดูน่ากินมาก 2. ไข่แดงดองน้ำปลาเมนูไข่ดองนะครับพริกน้ำปลาก็ทำไปแล้วคราวนี้เปลี่ยนมาทำไข่ดองน้ำปลาง่ายๆนะครับมาพร้อมกับสูตรน้ำปลากวนพอดองข้ามคืนเรียบร้อยก็เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยส่วนผสมนะครับไข่10ฟองน้ำเปล่า1ถ้วยน้ำปลาอย่างดี1ถ้วยน้ำตาลปี๊บ50กรัมน้ำตาลทราย50กรัมขิงหั่นแว่น1แง่งพริก5เม็ดวิธีทำนะครับแยกไข่ขาวออกจากไข่แดงใส่น้ำลงในหม้อใส่เครื่องปรุงตามลงไปได้แก่น้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บตั้งไฟอ่อนๆคนให้น้ำตาลละลายดีค่อยเติมขิงและพริกต้มต่อสักครู่แล้วพักให้อุ่นเทไข่แดงลงไปนะครับแล้วคลุมด้วยพลาสติกถนอมอาหารให้มิดชิดเก็บไว้ในตู้เย็น1คืนวันรุ่งขึ้นสามารถนำมากินคู่กับข้าวสวยร้อนๆและกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ด 3. ไข่แดงดองซีอิ๊วไข่แดงดองน้ำปลากลิ่นแรงไปหน่อยลองมาทำไข่แดงดองซีอิ๊วกันบ้างดีไหมสูตรนี้จับไข่แดงลงในซอสเลยพอไข่เริ่มเซตตัวก็เหมาะกับข้าวสวยได้เลยส่วนผสมของไข่แดงดองซีอิ๊วนะครับไข่แดง1ฟองซอสแม็กกี้ข้าวสวยวิธีทำนะครับผมใส่ซอสแม็กกี้2ช้อนข้าวลงในถ้วยตามด้วยไข่แดงอย่าเอาไข่ขาวออกนะครับแต่เอาไข่แดงแช่ลงไปแช่ทิ้งไว้ประมาณ 5-6 ชั่วโมงสังเกตดูว่าขอบของไข่แดงจะเริ่มแข็งตัวตักโปะลงบนข้าวสวยร้อนๆส่วนใครที่ไม่เคยกินจะเอาไปเข้าไมโครเวฟให้สุกก่อนรอก็ไม่ว่ากัน 4. ไข่ดองเกลือหรือไข่แดงเค็มปิดท้ายกันด้วยวิธีทำไข่แดงเค็มสูตรไข่ดองเกลือนะครับพอดองไข่แดงกับเกลือแล้วจนครบเวลาก็เอาไปอบจนสุกเหมาะสำหรับการทำอาหารหรือขนมนะครับส่วนผสมนะครับคือไข่เป็ดนะครับเบอร์แอลเกลือครึ่งถึง1ช้อนชาเหล้าหรือไวน์ครึ่งช้อนชานะครับใช้เหล้าชนิดไหนก็ได้ที่มีในบ้านหรือตามสะดวกวิธีทำนะครับผมก็ตอกไข่แล้วแยกไข่แดงกับไข่ขาวใช้เฉพาะไข่แดงให้ไข่แดงกับใส่เปลือกนะครับโรยทั้งเกลือทั้งด้านบนและด้านล่างหรือโรยเฉพาะด้านบนเทเหล้าตามลงไปปิดฝาหรือผ้าขาวบางครับพักไว้ 6-8 ชั่วโมงหรือพักถึงไว้ข้ามคืนหากอากาศร้อนจัดก็สามารถนำเข้าตู้เย็นได้พอครบเวลาไข่แดงก็เสร็จตัวแล้วเอาไปล้างน้ำล้างเอายางเยิ้มๆออกเลี้ยงไข่แดงบนถาดเตรียมเข้าเตาอบใช้ไฟบนล่างที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ 5-7 นาทีอบเสร็จแล้วก็เก็บไว้ทำขนมเปี๊ยะต่อได้เลยวิธีทำไข่ดองง่ายจริงๆนะครับถ้ากินแบบจิบเอาไปดองกับน้ำปลากวนหรือดองซีอิ๊วหรือถ้าจะเอาไปต่อยอดทำปลาหมึกไข่เค็มหรือขนมเปี๊ยะถั่วไข่เค็มก็เอาไปดองเกลือเพื่อนๆก็ลองทำดูเลือกดูกันนะครับยังไงมีข้อมูลก็ติดชมพิมพ์เข้ามาได้เลยครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะทำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์หากไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด
การอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางเรา